วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์เป็นวัดสำคัญและเก่าแก่วัดหนึ่งของจังหวัดตั้งอยู่ในตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองฉะเชิงเทราตามประวัติวัดนี้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2377โดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงรักกรณเรศซึ่งเป็นพระราชโอรสองค์ที่33ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่1เป็นแม่กองยกกำลังไปก่อสร้างป้อมปราการและกำแพงเมืองที่ฉะเชิงเทราเพื่อใช้เป็นเมืองเขื่อนขันป้องกันอริราชศัตรูจากการทำศึกสงครามกับยวนเพื่อรักษาอำนาจในการปกครองเมืองเขมรในสงครามอานามสยามยุทธซึ่งเป็นการทำสงครามกับต่างชาติยาวนานที่สุดครั้งหนึ่งของไทยในขณะที่ทรงงานก่อสร้างป้อมปราการอยู่นั้นกรมหลวงรักรณเรศได้ส่งสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาพร้อมกันกระทั่งเสร็จสมบูรณ์สมความตั้งใจที่ได้ทูลเกล้าถวายแด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่แล้วเมื่อปี2391ก็เกิดเหตุการณ์กบฏอั้งยี่ขึ้นที่ฉะเชิงเทราถึงขั้นฆ่าชาวบ้านและเจ้าเมืองคือพระยาวิเศษฤาชัยก่อนจะออกเผาเมืองพร้อมทั้งยกพวกเข้ายึดป้อมปราการไว้เป็นที่มั่นวัดเมืองถูกไฟเผาเหลือแต่พระอุโบสถและพระวิหารกลายเป็นวัดร้างไประยะหนึ่งกระทั่งสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ยกพลจากเมืองสมุทรสาครมาปราบกบฏอั้งยี่ราบคาบวัดเมืองจึงได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ต่อมาในสมัยแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อคราวเสด็จประพาสเมืองฉะเชิงเทราครั้งที่2ในพุทธศักราช2450เพื่อเปิดทางรถไฟสายกรุงเทพฉะเชิงเทราได้พระราชทานนามวัดใหม่อย่างเป็นทางการว่าวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์แปลว่าวัดที่อาของพระเจ้าแผ่นดินทรงสร้างแต่เดิมเรียกกันว่าวัดหลักเมืองหรือวัดหน้าเมืองเพราะเป็นวัดสำคัญใจกลางเมืองเพียงแห่งเดียวในสมัยนั้นแต่ต่อมาชาวบ้านนิยมเรียกกันสั้นๆว่าวัดเมืองคำว่าปิตุลาตามพจนานุกรมแปลว่าลุงหรืออาแต่ในที่นี้หมายถึงอาเพราะทรงเป็นพระอนุชาของรัชกาลที่2ซึ่งเป็นพระราชบิดาของรัชกาลที่3สมัยพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนมฤพงศ์สิริพัฒน์ได้ทรงตัดถนนชายลำน้ำบางปะกงที่เรียกว่าถนนมฤพงศ์ทำให้วัดถูกแยกเป็น2คณะคือคณะล่างติดริมน้ำคณะบนอยู่ฝั่งอุโบสถต่อมาในปีพุทธศักราช2475สมัยมหาอมาตรีพระยาอินทราธิบดีสีหราชรองเมืองเป็นสมุหเทศาภิบาลมณฑลปราจีนได้ย้ายคณะล่างกับคณะบนเป็นคณะเดียวกันปัจจุบันหากสังเกตในบริเวณวิทยาลัยอาชีวศึกษาซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับวัดจะเห็นเจดีย์องค์หนึ่งสูงราว 6-7 เมตรอยู่ที่ริมรั้วของวิทยาลัยนี่คือพระเจดีย์ของวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ที่ถูกถนนตัดผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุในวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์มาอย่างต่อเนื่องด้วยแรงศรัทธาจากทุกฝ่ายด้วยเห็นว่าเป็นวัดสำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นวัดของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินการบูรณะครั้งใหญ่เริ่มมาตั้งแต่ปี2557โดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และกรมศิลปากรทำให้ศูนย์รวมศรัทธากลับมางดงามหากแต่ยังคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษของไทยสร้างไว้ทันทีที่เข้ามาทุกสายตาจะสะดุดกับความงามของพระอุโบสถขนาดกว้าง9เมตรยาว24เมตรสูง8เมตร
มีมุขเด็ดด้านหน้าและหลังหลังคาลดชั้นแยกจากหลังคาตัวพระอุโบสถทำให้มีหน้าบันซ้อน2ชั้นชั้นบนประดับด้วยกระจกสีเป็นลายดอกพุทานสวยงามมากชั้นล่างเป็นลวดลายปูนปั้นตรงกลางมีอักษรพระปรมาภิไธยย่อจปรของรัชกาลที่3และรัชกาลที่5ซึ่งใช้เหมือนกันด้านหน้าของกำแพงพระอุโบสถเป็นวิหารคดหลังเล็กๆคล้ายศาลารายตั้งอยู่ทั้งสองข้างโดยสร้างแบบหักศอกเข้ากับมุมของกำแพงพอดีตัวพระอุโบสถมีระเบียงทั้งด้านหน้าและด้านหลังส่วนที่ซุ้มประตูเข้าอุโบสถประดับด้วยลวดลายของดอกพุทานอ่อนช้อยงดงามซึ่งปั้นใหม่ในการบูรณะเมื่อปี2548ภายในพระอุโบสถมีพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยทำด้วยปูนปั้นลงรักปิดทองโดยฝีมือช่างเมืองหลวงหน้าตากว้างประมาณ1วาด้านหลังของพระอุโบสถมีพระวิหารอีกหนึ่งหลังขนาดกว้าง12เมตรยาว26เมตรหันหน้าไปทางทิศเหนือในเขตกำแพงพระวิหารเป็นลานยกพื้นเทปูนเช่นเดียวกับพระอุโบสถแต่สูงกว่าและล้อมรอบด้วยกำแพงก่ออิฐถือปูนขนาดใหญ่และหนาเช่นกันมีมุขเด็ดด้านหน้าและด้านหลังหลังคา2ชั้นลดหลั่นกันทำให้เห็นหน้าบัน2ชั้นชั้นบนเป็นไม้จำหลักลายดอกพุทานลงสีงดงามส่วนชั้นล่างเป็นไม้สักทาสีแดงที่มุมของกำแพงพระวิหารทั้ง4มุมมีพระปรางคล้ายกับพระปรางของวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วเป็นสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจึงเชื่อว่าเป็นช่างฝีมือจากเมืองหลวงเป็นผู้ก่อสร้างภายในพระวิหารมีเสาก่ออิฐถือปูน6ต้นซึ่งเป็นต้นขนาดใหญ่กว้างยาวด้านละ1เมตรมีพระประธานและพระพุทธรูปขนาดหน้าตักกว้าง3ศอกจำนวน4องค์เนื้อทองสำริดเป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยอยู่ในพระวิหารก่อนหน้านี้มีรอยพระพุทธบาทจำลองหล่อด้วยสำริดมีภาพมงคล108หล่อในสมัยรัชกาลที่3อยู่ในพระวิหารแต่ปัจจุบันทางวัดได้นำออกมาไว้ที่บริเวณด้านหน้าศาลาการประเรียนเพื่อความสะดวกในการทำบุญของญาติโยมช่วงระหว่างอุโบสถกับพระวิหารมีต้นจันทร์ขนาดใหญ่ยืนตระหง่านต้านแสงแดดและสายลมแรงแผ่กิ่งก้านสาขาสูงพอๆกับหลังคาพระวิหารคาดว่าเป็นต้นไม้เก่าแก่เกิดมาพร้อมๆกับประวัติศาสตร์การตั้งวัดแห่งนี้บนศาลาการประเรียนยังมีธรรมาสน์บุษบกลายรดน้ำที่สร้างสมัยรัชกาลที่3เช่นกันรวมทั้งธรรมาเทศหลายรถน้ำซึ่งเป็นเครื่องสังเคตหรือของที่ระลึกงานพระบรมศพรัชกาลที่5โดยรัชกาลที่6ทรงโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อพระราชทานสำหรับพระอารามหลวงข้างศาลาการประเรียนเป็นหอระฆังที่สร้างเมื่อปี2478เพื่ออุทิศให้พระอินทราสาอดีตเจ้าเมืองฉะเชิงเทราบริเวณด้านหน้าศาลาการประเรียนเป็นที่ตั้งของศาลกรมหลวงรักรณเรศส่งชุดออกศึกประทับนั่งคล้ายกับพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่1พระราชบิดา
ขนาดเท่าองค์จริงพระองค์เป็นที่เคารพของชาวบ้านและเหล่าพ่อค้าคนไทยเชื้อสายจีนโบราณวัตถุที่สำคัญยิ่งสิ่งหนึ่งในวัดเมืองคือมีพระพุทธรูปองค์สำคัญของจังหวัดหลวงพ่อโสธรหน้าโบราณก่อนบูรณะปี2540องค์เดียวในประเทศไทยประดิษฐานอยู่ใกล้ๆศาลกรมหลวงรักกรณเรศเพียงท่านที่ไปกราบไหว้ขอพรหลวงพ่อโสธรวัดโสธรปัจจุบันได้บูรณะเป็นหน้าใหม่เดินทางต่อไปอีกเพียง2กิโลเมตรเข้าเมืองวัดเมืองอยู่ซ้ายมือครับรู้ถึงความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของวัดเมืองแล้วไม่ควรพลาดโอกาสท่องเที่ยวไหว้พระขอพรแวะไปกราบขอพรหลวงพ่อโสธรหน้าโบราณก่อนบูรณะปี2540ได้ที่วัดเมืองแห่งเดียวเท่านั้นวัดเมืองหรือวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์เป็นพระอารามหลวงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติเป็นวัดที่เจ้านายพระราชวงศ์ชั้นสูงทรงสร้างจึงเป็นแหล่งเยี่ยมชมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดีช่วงหน้าสดับตรับฟังวิธีการทำบุญแบบง่ายๆแต่ได้บุญจริงจากพระครูสุตตะธรรมาภรณ์รองเจ้าอาวาสวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์อีกสักครู่ครับข้าราชการทหารตำรวจต่างๆที่ทำงานด้วยจิตใจของข้าราชการมีใจในการรักชาติมีใจในการทำงานเป็นค่าของราชการเป็นค่าของหลวงจริงๆแล้วมุ่งหวังประโยชน์อันเกิดขึ้นกับประชาชนมุ่งหวังประโยชน์เกิดขึ้นกับบุคคลผู้มาใช้บริการการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำเฉพาะงานไปวันๆเท่านั้นแต่ยังได้บุญได้กุศลอีกด้วยฉะนั้นจึงหวังว่าบุคคลที่ฟังเรื่องนี้แล้วเข้าใจแล้วตั้งจิตตั้งใจทำงานเพื่อสังคมทำงานเพื่อประเทศชาติแล้วงานนี่แหละจะเป็นผลสะท้อนย้อนกลับมาถึงตัวเราเองครอบครัวก็เป็นสุขตัวเราก็เป็นสุข